ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะจะให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงหรือว่าเกร็งต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาโดยเฉพาะบุญเช้าวันนี้เนี่ยที่เราได้มาสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาแล้วก็ประกอบพิธีบูชาข้าวพระถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมรวมทุกบุญเป็นดวงบุญใสๆจะอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะเป็นดวงบุญใสๆกลมครอบตัวมันดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรใสใสที่ต้องแสงสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้นึกถึงดวงบุญนี้นะอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นๆนึกถึงดวงบุญนี้อย่างเบาๆสบายใจเย็นๆแล้วก็นำใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่กลางดวงบุญใสๆที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะให้ทำใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นฝึกตรงนี้ให้คล่องนะจ๊ะให้ชำนาญทีเดียวในตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ย
เป็นตำแหน่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราเราถ้าเรามาเกิดก็เริ่มต้นที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดของบิดาตอนเราเป็นกายละเอียดแล้วก็ทางปากช่องจมูกของบิดาหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็ไปที่หัวตาตรงตำแหน่งที่น้ำตาไหลตรงนั้นแหละแล้วก็ไปกลางกักศีรษะเป็นฐานที่สามแล้วก็เลื่อนมาไปด้านปากช่องปากที่อาหารสำลักเนี่ยเป็นฐานที่สี่แล้วก็เลื่อมาที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกเป็นฐานที่ห้าแล้วก็เลื่อนไประดับเดียวกับสะดือของเรานะจ๊ะเรียกว่าฐานที่หกแล้วก็ถอยหลังขึ้นมายกสูงขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าฐานที่เจ็ดเราเป็นกายละเอียดแล้วก็มาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดของบิดาอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ดึงดูดให้ไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดของเราเอาไว้เนี่ยพอดึงดูดถูกส่วนก็เคลื่อนจากฐานที่เจ็ดของบิดาไปฐานที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งของบิดาแล้วก็ขอทางปากช่องจมูกของมารดาไปตามฐานต่างๆไปอยู่ที่ฐานที่เจ็ดของมารดาในเวลาเดียวกันกับที่ธาตุหยาบประกอบธาตุธรรมกันห่อหุ้มกายละเอียดใจของเราก็อยู่ที่ฐานที่เจ็ดด้วยแล้วก็เคลื่อนออกจากครรภ์มารดามาตอนนี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วชีวิตเดินทางไปสู่ความตายเนี่ยความตายก็เริ่มต้นจากตรงฐานที่เจ็ดของตัวเราแล้วล่ะตอนนี้จะใจใสใจหมองก็ตรงนี้ภาพบุญหรือบาปเกิดขึ้นก็ตรงนี้คตินิมิตมืดหรือสว่างก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดนี้สำคัญสำหรับชีวิตของเรามากๆเลยนะจ๊ะเนี่ยทั้งเกิดดับหลับตื่นก็ตรงนี้จะมีความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมก็ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันฝึกใจให้มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ได้ตลอดเวลาทั้งนั่งนอนยืนเดินทุกกิจวัตรกิจกรรมเวลาทำมาหากินก็แบ่งออกไปข้างนอกสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งก็ชำเลืองดูศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนชำนาญแล้วมันก็จะได้เกื้อกูลกันเราก็จะมีความสุขในทุกสถานที่ทุกคนทุกแห่งจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต
ก็จะจากโลกนี้ไปอย่างผู้ที่มีชัยชนะอยู่ก็อยู่แบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแบบบัณฑิตแบบนักปราชญ์ในการก่อนเขาก็อยู่กันอย่างนี้แหละจะดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะก็ตรงนี้แม้จะทับเทยบุญของเราจากน้อยให้มามากจากมากให้มาเยอะๆก็ต้องตรงนี้บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราถ้าเราทำถูกหลักวิชานี้บุญน้อยก็มากบุญมากก็เยอะความสุขความสำเร็จของเราก็จะเยอะนี่แหละจ้ามันเป็นความสำคัญมากตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนนึกถึงบุญเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ทำใจให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆใจใสๆใจเย็นๆ ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งใจก็ยิ่งถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ธาตุหยาบในตัวของเราก็จะถูกกลั่นตามไปด้วยปัญหาหรืออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยก็จะถูกกลั่นออกไปด้วยถูกขจัดออกไปด้วยสิ่งที่เป็นมลทินอะไรต่างๆของใจเราหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายร้ายก็จะกลายเป็นดีจะมีสิ่งดีที่ดีๆนะมาหาเราอย่างง่ายๆได้คนดีๆงานดีๆเงินดีๆแล้วก็ความสบายใจจะติดตามตัวเรามาเลยถ้าเราทำอย่างถูกหลักวิชานะจ๊ะจะเจอแต่คนดีจะได้แต่งานดีจะได้เงินเยอะๆดีๆอย่างเย็นๆแล้วก็ได้ความสบายใจความสุขกายสุขใจคนงานเงินความสบายใจก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อใจของเราใสๆใจเย็นเย็นใจหยุดใจนิ่งอยู่กลางดวงบุญใสๆต้องทำอย่างนี้นะจ๊ะไม่ว่าเราจะไปทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรไปตามผู้มีบุญเนี่ยเขามาร่วมโครงการบุญทุกๆโครงการเช่นโครงการอุบาสิกาแก้วดาวอ่อนโครงการบวชพระธรรมทายาทเราก็จะไปเจอแต่ผู้มีบุญมีบารมีที่อินทรีย์แก่กล้า
ได้เข้ามาบวชมาสู่โครงการนี้เนี่ยต่างก็จะได้เกื้อกูลกันได้บุญได้บารมีกันไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะลูกนะยิ่งหยุดยิ่งนิ่งใจก็ยิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในกระทั่งไปถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นตัวของเราเนี่ยที่จะพ้นจากการมาฆ่าบัญชาของพยามารค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านก็กลั่นจิตกลั่นใจของท่านในการนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมได้กายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระสกทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์เป็นพระอริยะบุคคลจนกระทั่งหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามเนี่ยที่เวียนเกิดเวียนตายยังไม่รู้และก็ไม่ปลอดภัยในชีวิตก็จะหลุดหลอดไปสู่อายตนะนิพพานได้ถ้าจะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็จะอยู่อย่างเป็นสุขแม้ยังตกเป็นเจลยที่พยามารยังบังคับปัญญาได้อยู่แต่ก็มีทางออกจึงเปลี่ยนจากเจลยธรรมดาเป็นเจลยกิติมศักดิ์ที่นำใจไม่จดจุนิตำแหน่งของผู้รู้เก่าแก่ที่เดินทางไปก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วเราก็จะได้เดินทางตามรอยมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมภารกิจของท่านมาเพื่อการปราบมอนจะท่องอยู่แค่สองภพภูมิคือมนุษย์กับดุสิตบุรีสวรรค์ยันดุสิตวงบนวิเศษเกตบรมโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยสำคัญนะลูกนะต้องมันศึกษามันฝึกฝนจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในให้คล่องไอ้ชำนาญเราก็ไปแนะนำมันต่อขยายความสว่างออกไปสู่เพื่อนมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ไปทั่วโลกนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะลุงนะพระเจ้าอันดับแรกเราก็ต้องจุดใจของเราให้สว่างแล้วก่อนแล้วจึงไปขยายความสว่างให้กับเพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยให้รู้ทุกคนประกอบความเพียรให้กระแลงกล้าอย่างถูกหลักวิชาประคองใจไปเรื่อยๆในการบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังส
ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ